สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากกินแล้วหยุดกินไม่ได้เลยล่ะค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำโอรีโอมา12ชิ้นถ้าไม่มีโอรีโอใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะหรือจะไม่ทำในส่วนของชั้นโอรีโอก็ได้นะจ๊ะเสร็จแล้วทำการปั่นถ้าไม่มีเครื่องปั่นจะทุบจะตีจะยังไงก็ได้ให้มันเป็นผงๆตัวโอรีโอป้าใช้ครีมมันด้วยนะคะไม่ได้แกะครีมออกเติมเนยละลายลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมป้าใช้เป็นเนยรสจืดนะจ๊ะปั่นอีกรอบเพื่อให้เนยกับโอรีโอเข้ากันใครที่ไม่ได้ใช้เครื่องปั่นก็หลังจากทุบตีโอรีโอให้ละเอียดแล้วเนี่ยเทเนยลงไปแล้วก็ใช้ช้อนหรือทัพพีคลุกๆคนๆเนยกับโอรีโอก็ได้นี่เสร็จแล้วเราจะได้โอรีโอที่มันเป็นผงๆแบบนี้ออกมาค่ะนำพิมพ์มาปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบนะคะขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ป้าใช้พิมพ์ขนาด 12.5 คูณ 12.5 เซนค่ะเทตัวโอรีโอที่เตรียมไว้ลงไปเกลี่ยให้เรียบแล้วกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นรอไว้ก่อนนะคะระหว่างที่เตรียมส่วนผสมขั้นตอนถัดไปป้าแช่ช่องธรรมดานะจ๊ะถ้าเกิดว่าไม่อยากแช่ไม่แช่ก็ได้จ้าตอนนี้นำดาร์กช็อกโกแลตมา200กรัมป้าใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เด้ออันนี้1แท่งเขาเขียนว่า100กรัมก็เลยใช้2แท่งนะจ๊ะไม่ได้ตวงด้วยถ้วยตวงหรือช้อนตวงไว้ให้ดูนะเพราะว่าสามารถดูน้ำหนักจากข้างแพ็กเกจเขาได้เลยหั่นช็อกเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ละลายง่ายๆใครจะใช้ช็อกคอมเพลดูคลิปนามะช็อกโกแลตจากวัตถุดิบ3อย่างที่ป้าเคยลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะช็อกตัวนี้ป้าซื้อมาจากโลตัสนะแต่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีขายแหละเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำวิปครีมมา125 ml ป้าใช้ตัวครีมแท้แบบนี้ค่ะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะจ๊ะใครไม่มีวิปครีมไม่มีครีมแท้อยากใช้วิปครีมแบบ non dairy หรือว่าอยากจะใช้นมข้นจืดแทนดูผลการทำได้จากคลิปนามะช็อกโกแลตจากวัตถุดิบ3อย่างที่ป้าเคยลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะเทวิปครีมที่ตวงไว้ลงไปในหม้อใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมป้าใช้เนยจืดค่ะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งเนยละลายหมดและส่วนผสมเดือดเบาๆเอาแค่พอส่วนผสมเดือดเบาๆนะคะไม่เอาเดือดพล่านนะพอได้แบบนี้แล้วยกลงจากเตาใส่ช็อกโกแลตที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วลงไปเอาลงมาให้เกลี้ยงเลยนะเสียดายของค่ะคนจนกระทั่งช็อกละลายหมดเมื่อละลายดีแล้วน้องก็จะดูเงาเนียนๆน่าเอานิ้วจิ้มเล่นแบบนี้จับเทลงไปในถาดเดียวกับโอรีโอเลยค่ะเกลี่ยให้เรียบและสม่ำเสมอนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซ็ตตัวลองเอานิ้วจิ้มแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเซ็ตตัวแข็งดีแล้วก็ใช้ได้แล้วจ้าระยะเวลาที่ใช้แช่อาจต่างกันขึ้นกับความเย็นของตู้เย็นด้วยนำขนมออกมาจากพิมพ์แกะกระดาษไขออกโรยด้วยผงโกโก้ตามชอบแค่นี้เองค่ะปักป้ายซะหน่อยก็ใช้เป็นเค้กวันเกิดได้แล้วนะคะอร่อยมากๆไม่ได้โม้ขนมตัวนี้เมื่อทำเสร็จแล้วต้องเก็บแช่ตู้เย็นตลอดเวลานะคะเพราะว่าตัวชั้นของนามะช็อกโกแลตเนี่ยจะละลายง่ายเมื่อโดนความร้อนนานๆถ้าสมมติทำเสร็จแล้วจะนำออกไปขายหรือว่าจะนำไปมอบให้กับคนอื่นเนี่ยแนะนำให้เก็บขนมในกล่องโฟมหรือกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะถ้าใครจะตัดขนมเป็นชิ้นๆแนะนำให้เอามีดจุ่มในน้ำร้อนจากนั้นเช็ดมีดให้แห้งแล้วค่อยมาตัดค่ะถ้าไม่รีบนะขนมที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ข้ามคืนก่อนตัดก็ได้ค่ะก่อนที่จะทำการตัดครั้งถัดไปเช็ดมีดให้สะอาดนะแล้วถ้ามีดมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยก็จุ่มน้ำร้อนก่อนเช็ดให้สะอาดด้วยจ้าเวลาตัดให้กดลงไปนะคะไม่เฉือนนะถ้าขนมยังเซ็ตตัวไม่ดีหรือว่ากรุไม่แน่นพอชั้นของโอรีโอมันก็จะแตกออกนิดหน่อยแบบของป้านะคะเอาจริงๆยากสุดก็ตอนตัดนี่ล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วจ้าขนมทำเสร็จแล้วเก็บได้นานไหมคะป้า อันนี้ที่เห็นนะคะป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาแล้ว2วันยังไม่เสียนะนานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าหลังจากเก็บมาผงโกโก้ที่โรยอยู่ด้านบนยังคงสภาพสวยงามดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องโรยหนานิดนึงนะคะเดี๋ยวถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรโอริโอ20บาทเนย14บาท10สตางค์ป้าใช้ของ Home Fresh นะคะช็อกโกแลต240บาทอันนี้ราคาคร่าวๆนะเพราะว่าป้าจำราคาช็อกที่ป้าซื้อมาไม่ได้อะค่ะแท่งหนึ่งน่าจะแบบ115ถึง120ยังไงราคาของช็อกโกแลตเนี่ยเช็คกันเองอีกทีนะจ๊ะเผื่อป้าจำผิดวิปครีม23บาท12สตางค์ผงโกโก้3บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร297บาท22สตางค์ต้นทุนเมนูนี้สูงนะคะแต่ว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่ได้โม้ต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้แนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีนะคะเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละที่แต่ละแหล่งก็ราคาแตกต่างกันไปแล้วก็ต้นทุนอันนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถะอื่นๆใครจะทำขายอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปด้วยนะจ๊ะนี่สมมุติว่าใครจะไม่ทำชั้นของโอริโอจะทำเฉพาะชั้นของนามะช็อกโกแลตอร่อยเข้มข้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าป้าขอแนะนำว่าให้ใส่พิมพ์นะคะใส่ถาดที่มันเล็กกว่านี้นะชั้นของตัวนามะช็อกโกแลตจะได้หนาหน่อยจ้าเพราะว่าถ้าดูเฉพาะชั้นของนามะช็อกโกแลตในรูปนะคะถ้าไม่รวมชั้นของโอริโอป้าว่าถ้าใส่ถาดไซส์นี้เนี่ยมันจะเตี้ยไปนิดนึงจ้ะฮะอะไรนะไม่เตี้ยโอเคแล้วถ้าโอเคแล้วใส่ถาดไซส์นี้ก็ได้ค่ะยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วง